สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพิชิตรักพิทักโลกซีซั่น5เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นนะครับทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคันต่างเพลงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กาสัสปอยด้วยกันแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย เบื่อใหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช่ยูทูปพรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ลายไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอปแคด 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอน ตอนที่หนึ่งภาพนะครับก็ได้เปิดเรื่องมาที่ทางคูรุมิอะนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเธอนะครับจัดการทางแฟนทอมไปแล้วอะนะซึ่งเธอเนี่ยก็ถึงกับเข่าสุดไปเลยนะครับเธอได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์มูราซาเมะไม่สิสกินไอของแฟนทอมละมันไม่มีเหลือแล้วดูเหมือนว่าจะถูกกําจัดไปแล้วนะน่าผิดหวังจริงๆเลยพูดที่แบ่งพลังมากเกินไปก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถึงจะจัดการแฟนทอมได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายสาเร็จหรอกนะสิ่งที่พวกเราต้องการไม่ใช่อะไรที่คือก,กลางๆเหมือนเมื่อคู่แต่เป็นสัตว นายุกทองในอดีตซึ่งพวกเขานะครับพวกพวกล่างคนของนางคูรุมิเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสงสัยกันขึ้นมานะว่าแต่ทําไมแฟนทอมถึงได้แบ่งพลังของตัวเองเพิ่มจานวนพูดกันนะทําแบบนั้นไปก็มีแต่จะทําให้เป็นจุดอ่อนของตัวเองเท่านั้นตัดมาทางชิโดนะครับหรือว่าทางไปของเราในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาหาทุกคนนะนะเพื่อรายงานกับทุกคนว่าทางคูรุมินั้นได้ช่วยชีวิตเขาไว้ถึง204ครั้งเลยทุกครั้งที่เขาถูกฆ่านั้นทางคูรุมีจะย้อนเวลาและทําการยับยตีอ, e. ปอ,อ,อไปในใด เคยจัดการพูดถึงตนกาเนิดและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นภพ่อสนิทของเธอและยับยั้งศงตรูตรรกที่เกิดขึ้นตอนที่พูดถือกําเนิดซึ่งยังไม่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อาการนานพลังพูดของฉันจึงเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างไม่รู้เลยนะว่าทางคโรมิเนี่ยมีผลแบบนั้นอยู่ด้วยมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับซึ่งทางน้องโคโทรินะครับน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ว่าคโรมิจะมีผลยังไงเราก็ไม่อาจมอบพลังพูดของทางชิโดให้ได้นั่น,นะเป็นเงืนะ่อะะน่าคว คุรุมิจะสามารถจัดการผู้อญินต้นกำเนิดได้ด้วยทางน้องมานะนะครับน้องเนี่ยก็ได้เสริมไปอีกนะจะให้พวกเราเชื่อกันกระทันหันคงไม่ได้ด้วยค่ะซึ่งทางชิโดก็รู้ดีนะครับว่าทางมานะน้องสาวของเขาเนี่ยสู้กับทางคุรุมิมาหลายครั้งแล้วน้องมานะเนี่ยก็ได้เบรกไว้ก่อนเลยนะถึงจะพูดแบบนั้นแต่ถ้าทีา่เขาไปได้ที่ท่านพี่จะโกหกมานะคงมีแต่ต้องเชื่อเท่านั้นแหละซึ่งทางน้องมานะก็ได้มีเรื่องสงสัยนะครับทางชิโดอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องของเด็กผู้หญิงที่ชื่อ io, ทาคคามิอออทที่่่ปรรกฏในนน,นนนนนเเืงงขพฉััได้ จะไม่เกี่ยวข้องกับฉันและท่านพี่หรอกนะแต่าหากมีนามสกุลทาคามิยะเป็นของจริงแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นญาติหรือเกี่ยวข้องทางสายเลือดกันสืบถากเพรของเรานะครับต้นของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยเหมือนกันะนะว่าทางมีโอทาคามมยะคือใครกันแน่มีเป้าหมายอะไรถึงได้ให้กําเนิดพูดขึ้นมาน้องโคโทรีนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกไปมอบเซฟิราให้กับคูรุมิจนเธอกลายเป็นพูดเหมือนกับการที่แฟนทอมปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าพวกเราซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ระดมหัวคิดกันนะครับว่ามีโอทาคาเิยะแฟน พูดถึงคําถามก็คือว่าต้นต้น3มสิ่งนั้นมันเชื่อมถึงกันได้ยังไงซึ่งทางน้องมุคุโร่นะครับน้องเนี่ยก็ได้ปิงไอเดียขึ้นมานะถ้าหากสงสัยขนาดนั้นแค่ในท่านนึกย้อนกลับไปในอดีตก็พอแล้วถาเพลเอกนะครับว่าทางชิโดในตัวของเขาหนะ่ะก็ได้บอกไปถ้าทําแบบนั้นคงไม่ต้องลําบากแล้วละ่ะทั้งชั้นและมานะต่างเสียความทรงจําในอดีตไปแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าทาไมถึงเป็นแบบนั้นน้องมุคุโร่เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเรื่องนั้นนะเคยได้ยินมาแล้วนะเพราะงั้นถึงใช้คําว่าให้นึกย้อนกลับไปึ่งงงทีแรกาาชโดในตขเข งงนะครับมาทาเรื่องแบบนั้นได้เลยงั้นหรอน้องนะครับก็ได้เสริมมาต่อว่ามีคาเอลของมูคูนั้นถือเป็นกุญแจอันสมบูรณ์ไม่มีสิ่งที่เปิดไม่ได้รอกต่อให้นั่นเป็นประตูแห่งความทรงจําที่ถูกปิดไว้ก็ตามซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างเป็นห่วงทางพัะเอกของเราอ่ะนะว่าถ้าหาเปิดมาได้แล้วจริงๆเนี่ยเมื่อรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในอดีตแต่ในทันทีทันใดที่ได้รับความทรงจํากลับมาอาจจะเกิดเรื่องไม่ไดีขึ้นกับทางชิโดก็ได้นะแน่นอนลักครับทางชิโดในตัวของมันเนี่ยกดิ คือในอดีตของฉันกลับมานะคนที่อยากรู้ที่สุดนะ่ะคือตัวฉันเองนี่แหละและทางชิโดของเรานะครับก็ได้เรียกมิคาเอลออกมานะและตัวของเขาเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมที่จะไขความทรงจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องมูคูเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าจงเชื่อมันในมิคาเอลและในตอนนี้นะครับทางชิโดของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้ไขกันโลกเพื่อเปิดความทรงจำเรียบร้อยแล้วนะซึ่งมันก็ได้เป็นภาพภาพหนึ่งนะครับเมืองเนี่ยถูกล่มสลายหมดเลยนะซึงก็ได้มีคนคนนึงนะครับปรากฏอยู่บนท้องฟ้าซึ่งก็เห็นไม่ชัดนะเป็นภาพลางๆซะมากกว่าซึ่งงทาช โดนในตัวของเขาเนียก็ได้ตื่นขึ้นมาซึ่งพอเขาตื่นขึ้นมาเนียทุกคนเนียก็ต่างเป็นห่วงเขามากเลยนะครับซึ่งกอนน่อนหน้านี้นะทางชิโดเนียพอเขาไขประตูเสร็จนะครับตัวของเขาเนียก็ลม้มลงทาให้ทุกคนน่ะตกใจและอดเป็นห่วงไม่ได้นั่นเองน้องมูคูนะครับน้องเนียก็ได้มาขอโทษทางพระเอกนะเพราะว่ามูคูบอกให้ใช้มิคาเอลเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งถางพระเอกของเราเนียก็ได้บอกไปนะครับว่าตัวของเขาเนียไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะก็อย่างที่เห็นนี่แหละน้องมานางเนียก็ได้ถามทางชิโดไปนะครับว่าได้เลยยังไงบ้างละะพอออออนนึึกกไรรบบ้าางงงงมััถทคตเ กําลังจะบอกอะนะแต่เขาเนี่ยก็ได้ึืนไปสักพักเอ๊ะถ้าไม่แปลกจังฉันเห็นอะไรบางอย่างได่แน่แหละแต่กลับจําอะไรไม่ได้เลยแล้วทางเลนนานะครับที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็ได้จับไปที่ไหล่ของทางชิโดของเราอะนะเลยก็ได้บอกไปว่ามันจําเป็นต้องรีบร้อนของนัชชินไว้คิดหาวิธีอื่นก็ได้น้องมานาน,นะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปอะนะง้นฉันก็ลองใช้วิธีเดียวกับท่านพีได้ไหมล่ะถึงท่านพี่จะไม่ได้แต่ถ้าเป็นฉันอาจจะนึกอะไรออกก็ได้นะเรื่องของทาคามิยามิโอและสิ่งที่เคยเกิดขขึึ้้้้้นนนนนกกกกััับบบพววเเเเเรรราาาาซ่งงงททททอโคคีย็ไไดาม,าไมใลละแ ก็ได้บอกว่าไว้คราวหน้าแล้วกันนะตอนนี้นะัะลอให้ชิโดฟื้นตัวก่อนทางชิโดเนี่ยก็ได้เห็นด้วยโทษทีนะมานะไว้คราวหน้าได้ไหมล่ะและภาพนะครับก็ทํามาทางฝั่งของแก๊ง DEM อะนะสื่อในตอนนี้นั้นทั้งเจ้าเวสกอตเนี่ยตัวของมันน่ะก็ได้บอกกันทุกคนไปว่าเรื่องนี้ทําไมไนแม่คุรุมิพวก,กิสกินั้นสามารถยับยั้งการโจมตีของเราได้เลยมานั้นเธอเธอนั้นล่วงรู้แผนการของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะถ้าจะให้พูดได้ถูกก็คือผ่านประสบการณ์จริงทําการหลีกเลี่ยงและเปลี่ยน,ปนาาาแปลงชะตา ก็จริงนะที่พวกเราช้ากว่าเธอเก้านึงแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่า,วาเราจะเสียเปรียบเสมอไปหรอกนะสำหรับพวกเราแล้วอาจจะเป็นแผนการครั้งที่10กว่าแต่สําหรับนายแม้นะั่นคือความทรงจําครั้งที่ร้อยกว่าการทําอะไรซ้ำซากไปมานั้นจะทาให้จิตใจเหนื่อยล้าต่อให้เป็นนายแม่พลังกายพลังใจยังมีมันหมดอยู่แล้วละ่ะสื่อพวกเขานะครับกาจะให้ทางครูรูมีเนี่ยเป็นฝ่ายยอมแพ้เองอะนะสื่อถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็คงดีนะครับทางเจ้าเวสกอตเนี่ยตัวของมันก็ได้พูดต่อว่าไม่แน่ว่านะนายแม่อาจจะหาทางออกของแผนการเราได้ก็งั้ยยอมแแพ้โดเร็วละ ตอนนี้นะครับทางลูกๆของเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับถือหัวของทางคูรุมิมาด้วยนะดูเหมือนว่าทางคูรุมินั้นเธอเนี่ยได้ดักฟังพวกเขาอยู่นะครับซึ่งทางน้องนีเบลโคเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกไปต่อว่าไม่อีกหลายคนอยู่ที่นี่นะแต่ก็หนีไปได้ไม่แน่ว่าอาจจะได้ยินการพูดคุยของท่านพ่อก็ได้นะซึ่งเจ้าเวสกอเนี่ยตัวของมันนะครับก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะเราะจะทําสงครามเต็มพิกัดโดยที่ต่างฝ่ายต่างรูแต่กันอยู่แล้วล่ะอย่างเลยอ,อีกสักหนึ่งร่างใช่ไหมล่ะไปบอกเจ้านายของเธอที่ชิโดะนนะน่ะฉัจเเป็คาอง่วาเธอจะ พยายามเป็นากกวัติศาสตร์อีกสักกี่ครั้งฉันจะชนะอย่างขาดลอยสุดๆไปเลยล่ะเพราะงั้นจงดินล้นเสียเถอะผู้ที่ชัวร้ายที่สุดและภาพก็ได้แตะมาที่บ้านของทางชิโดนะครับตัวของเขาเนี่ยในตอนนี้ะนะก็ได้อยู่ในบ้านกับทางน้องโคโทรินั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้บอกความในใจอนะว่าเมื่อวานน่ะฉันโล่งใจมากเลยที่มานายอมฟังน้องโคโทรินะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกไปอนะว่ามานาถูก DEM ใช้พลังเวทนี่นะถ้าเลืกถึงเรื่องตอนนั้นออกมันจะได้รับความเจ็บปวดหน้าดูจริงอยู่ว่าเราอยากได้ ข้อมูลของมิโอะทาคามิยะซื่อทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนยก็ได้พูดในใจอะนะว่าทําไมกันนะรู้สึกเหมือนว่าชื่อน,นี้นะ่ะเหมาเราเคยรู้จักกันมานานแล้วเชียวและแต่นั้นเองนะครับทางน้องคุรูมีเนยก็ได้ปรากฏตัวออกมานะ ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาแบบน่ารักมากเลยนะครับสมก็เป็นนางเอกจริงๆเลยทาชิโดนะไม่รอช้านะก็ได้ขอบคุณไปก่อนเลยนะครับว่าขอบคุณนะ้าเมื่อคืนที่ช่วยไว้นะท่านน้องคูรุมิเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันต่างหากะลรที่ต้องขอบคุณแต่ว่าดูเหมือนยังเร็วไปนะที่จะขอบคุณหนะ้าวันที่20กุมภาพันธ์ DEM จะใช้กําลังทั้งหมดที่มีเพื่อค่าคุณชิโดวันนี้ฉันมาเพื่อแจ้งเรื่องนั้นจริงๆแล้วเรื่องที่ร่างยากอย่างฉันมาอยู่ที่นี่นั้นคู umi, รุมิโทกิจสกิดตัวจริงไม่ทราบตัวจริงของฉันน,น ดววตัวขออองงพกเเธไม่ว่าจะต้องย้อนเวลาไปอีกสักกี่ครั้งจนกว่าจะได้อนาคตที่คุณชิโดรอดมาได้แต่ว่านะเจตจำนงนั้นศัตรูคงรู้ดีพรงงานถึงได้ใช้กำลังทั้งหมดแผนของ DEM นั้นคือการใช้เล่เหลี่ยมเพื่อทำลายจิตใจของฉันที่ก้าวข้ามเวลาซึ่งทางน้องโคโทรี่ก็เลยบอกว่า การที่เธอมาที่นี่นะ่ะเคยที่จะบอกว่าให้ทางชีดโดอพยพงั้นหรอทางน้องนะครับก็ได้บอกไปว่าเท่านั้นคงจะพูดว่าถูกไม่ได้หรอกนะท้งที่ฉันพยายามขนาดนี้แท้ๆคุณชีดโดที่ถูกปกป้องอยู่ครับไม่รู้เรื่องแบบนี้ฉันว่ามันน่าเสียดายและน้องน,นะครับก็จะขอตัวไปก่อนนะนะแต่ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เบรกไว้ก่อนคุรุมิถ้าหากเป็นไปได้ช่วยบอกคุรุมิตัวจริงให้ทีนะว่าขอบคุณที่ตอนนี้ฉันมีชีวิตอยู่ได้แบบนี้ก็เพราะเธอเลยแต่ว่าจะช่วยตลอดไปก็คงไม่ได้หรอกนะหลังจากจัดก,การเเรรื่อง DM ส็จานนี้ั จะเพื่อนหึพลังพูดของเธอไม่ใช่สิคราวนี้ฉันจะเป็นคนช่วงชิงลิมฝีปากของเธอเองเตรียมใจไว้เลยนะไมฮันนี่ซึ่งทางน้องคุรุมีล่างโครนเนี่ยถึงกับขำออกมาเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้จากไปเลยภาพนะครับก็ได้ตัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างมาประชุมกันแล้วนะสื่อทางน้องโคโทริเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าดูจากสถานการณ์แล้ว ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากรางยายคลูมีนั้นสูงพอตัวเลยแต่ถึงอย่างนั้นจะให้หนีหรือซ่อนตัวตลอดไปก็คงจะไม่ได้หรอกนะแต่โอกาสที่เลือกเจราจาก็เป็นไปไม่ได้เลยมั่นใจว่ามันมีช่องให้พูดคุยกันได้แนๆ่ๆวิธีที่เหลือจึงมีเหลืออยู่แค่วิธีเดียวคือการโค่น DEM แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะแต่ว่าพวกเราไม่มีวิธีการจู่โจมแบบอื่นเลยและทันใดนั้นเองนั้นเสียงเสียงหนึ่งก็ได้ปรากฏมานะครับ ถูกต้องแล้วล่ะผู้บัญชาการอิสกะาสื่อนั้นก็คือทางคุณวูดแมนนั่นเองส่วนทุกคนนี้ก็ต่างดีใจมากเลยนะครับที่คุณวูดแมนน่ะร่างกายเป็นไรแล้วถึงทางคุณวูดแมนนี่ก็ได้ตังค์ของคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะขอโทษที่ผ่านมาติดต่อไม่ได้นะจริงอยู่ว่าศัตรูนั้นแข็งแกร่งมากเป็นองค์กรที่มีเสน,เน่ห์ของไอแซคเวสคอตและการให้สนับสนุนด้านการลงมือจากเอเลนเมเทอร์ทามองกลับกันหากจัดการสองสิ่งนี้ได้ก็จะไม่เป็นภัยอะไรหรือก็คือการจัดการเวสคอตกับเอเลนคือเงื่นนะงนอน น,น้องแน่ก็ได้บอกไปอะนะว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะมีค่าพอให้ทดลองสิ่งนั้นก็ได้เรื่องที่อาจจะทําให้นี่เบลโคไร้พลังน้องโอรดกามีนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกขึ้นมาเลยว่าจริงๆแล้วฉันเองก็คิดวิธีการต่อกอนกับแบนเดอร์สแนทขึ้นมาเหมือนกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเข้ามาช่วยเบรกไว้นะครับว่าพวกเราเนะี่ยหยุดคุยกันแค่นี้นก่อนเถอะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตั้งใจคนกับเนียนะครับว่าการที่เนียเข้ามาเบรกแบบนี้เนี่ยทำไมกันน้องเนียเนี่ยก็เลยอธิบายทุกคนฟังนะครับลืมไปแล้วงั้นหร เบสกอดน่ะสามารถใช้เบลเซบับซึ่งเป็นจอมมารที่ลองรู้ทุกสิ่งได้นะซึ่งนั่นก็หมายความว่าสามารถสืบหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลได้เลยรวมถึงในขณะที่พวกเราพูดคุยกันตอนนี้ก็อาจจะรู้ด้วยซ้ําแต่นั่นน่ะก็ไม่รู้สิ่งที่คิดในหัวและอนาคตเพราะงั้นจะนึกแผนอะไรเพราะงั้นจะนึกแผนอะไรก็ได้ห้ามพูดออกมาซึ่งเนื้อเนี่ยก็สติดีมากเลยนะครับที่แบกทุกคนไว้น่ะไม่งั้นแผนแตกแน่ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไปอันตกลงกันนะครับว่าจะไม่ปีปากพูดอะไรแต่ถ สามารถแยกกันทำได้อยู่นะภาพนะครับก็เลยตัดมาที่ทางคุูรุมิตัวจริงซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ขู่ทางน้องคุูรุมิลังโคนะครับว่าเธอมีอะไรจะพูดหรือเปล่าล่ะฉันได้รับแรงงานจากตัวชั้นคนอื่นแล้วนะดูเหมือนจะบอกเรื่องการจู่โจมของ DEM ให้คุณชิโดและคุณโคโตริรู้แล้วสินะทาอะไรตามใจโดยไม่ฟังคําสั่งชั้นแบบนี้ก็แย่สิความผิดที่ทําให้วุ่นวายนะั้นคงต้องชดใช้ด้วยความตายซึ่งทางน้องเนี่ยก็ยอมนะครับเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้สินะแต่สุดท้ายนี้มีข้อความจากคุณชิโดมาชอบชอบ ชอบที่สุดนะแต่ง,งานกันเถอนนะไมคฮันนี่ซึ่งน้องเนี่ก็ได้ใส่ไข่จัดเลยนะครับน้องคุรุมิร่างจริงเธอกับเขินเรนะื่องนะตรงแค่ไมคฮันนี่ไม่ใช่หรอสึ่งเหมือนว่าทางน้องคูรุมิเนี่ยจะรู้ทุกอย่างแล้วนะครับสึ่งน้องเน่ก็ได้ยินจากร่างแยกอื่นมาแล้วนะน้องคูรุมิตัวจริงเนี่ยน้องเน่ก็ได้แก้เขินโดยการลั่นไกใส่เลยนะครับ แต่ว่าก็ไม่โดนนั่นเองอะนะโดยน้องให้ผลไปว่าก่อนจะถึงศึกใหญ่ไม่มีใครโง่พอจะลดกําลังลบตัวเองหรอกนะหากคุณไปเสียส่วนของฉันก็ช่วยสร้างประโยชน์ชนก่อนซักเรื่องแล้วค่อยตายในการลบนะและในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางเรียวกกอนะซึ่งเธอเนี่ยก็ยได้พูดขึ้นมาว่าองค์กรลัวที่ให้การคุ้มครองพูดงั้นหรอจู่ๆก็มาแบบนี้แล้วคิดจะให้ฉันเชื่องันสินะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้บอกกับทางเรียวโกไปนะครับแต่หัวหน้าคะการที่ทั้งสองคนยอมเสี่ยงอันตรายมาแบบนี้เราไม่ควรรีบตัดสินใจว่าปรร่่่าางงโกกนนนะ้อมมเเีย็ชสิ ว่าฉันเข้าใจดีว่ราะมันไม่ใช่เรื่องน่าเชื่อถือแต่ว่าที่พูดไปทั้งหมดนะคือเรื่องจริงโดยทางน้องโอริการ์ดีนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าวันที่20กุมภาพันธ์คาดว่าที่เมืองเทนกูจะเกิดการต่อสู้ขนาดใหญ่ขึ้นในตอนนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะมีคําร้องจากอีจะมีคําร้องจาก DEM ให้พวกหัวหน้อาออกปฏิบัติการแต่ฉันอยากให้เพิกเฉยต่อสิ่งนั้นน้องเร็วก่อนนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะการปฏิเสธคาร้องของ DEM ก็คือการเพิกเฉยคําสั่งเบื้องบนนอกจากพวกเราจะเสียงานแล้วคิดจะให้พวกเราติดคุกกันด้วยหรืองไง และที่บอกว่าอย่าโจมตีพูดนี่มันหมายความวปายังไงกันัน่นมันศัตรูของมนุษย์เลยไม่ใช่หรอทั้งน้องมานานเนี่ยแล้วก็ทางน้องโอริกามีนะครับน้องเนี่ยก็ได้ช่วยกันเสริมมานะว่าเรื่องนั้นคิดว่าเป็นการข้อคุมข่าวสารโดยมุ่งร้ายของทาง D E M พวกนั้นไม่มีเจจำนงที่จะจู่โจมมนุษย์ซึ่งทานน้องเรียวโกะนะครับน้องเนี่ยก็คิดเยอะมากเลยอะนะว่าน้องจะทําแบบน้นได้ยังไงกันน้องโอริกามีนะครับก็เลยเสนอไปว่าน่าเสียดายนะแต่ไม่สามารถกล่าวโทษทางเลืองของหัวหน้าได้แต่ถ้าหาอออกรอออบแแลล้้้ววกก็็ยยยย่่างงงนนัใหหู ฉันไม่อยากฆ่าพอกคุณนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยิงขู่ทางเรียวโกไปเลยนะครับขอร้องแล้วกันนะ้าชอยอยู่แนวหลังไปเถอะและในตอนนี้ภาพเนี่ก็แต่ไปทางคุรูมินะครับซึ่งในตอนนี้นะน้องเนี่ยก็ได้ใช้ปืนของน้อง ทำการเฮตัวเองอะนะซึ่งรางเนี่ยก็ออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็กําลังสร้างกองทัพอยู่นั่นเองแล้วก็ได้พูดปิดท้ายไปว่าเอาละมาเริ่มการเดทของพวกเรากันเถอะและก็ได้ตาจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้สาวๆนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้รวมมือกันนะครับทำข้าวปันน้นไปให้กับทางชิโดนั่นเองโดยจะมีทังโทกะนะครับเป็นแกนนําในการทําข้าวปั้นครั้งนี้ทั้งโยชิโนะเนี่ยกับทางนัชซมินะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาช่วยด้วยนะซึ่งพวกเธอทําไปให้ก็เพราะว่าในตอนนนี้นะครับับททางงงงฝ่งขอด ก็กำลังเตรียมตัวรับศึกที่กาลังจะมาถึงแน่นอนว่ากองทัพนาะต้องเดินด้วยท้องและภาพนะครับก็ตัดมาที่สาวๆอีกแก๊งหนึ่งอ่ะนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางเนียนะครับน้องเนี่ยก็ได้ชวนทุกคนมาเล่นเกมกันซึ่งเกมพวกเขาเล่นนั้นก็คือเป็นเกมคําพูดนะครับที่ไม่ลามกแต่ก็ฟังดูลามกอ่ะนะซึ่งแต่ละคาเนี่ยก็สรรหามากเลยนะครับโดยเฉาสาวๆเนี่ยจะเล่นค่าเวลากันไปเยอะมากเลยนะถือว่าผ่อนคลายก่อนเตรียมตัวรับศึกหนักกันนั่นเองซึ่งพอทุกคนเล่นกันเสร็จเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้มานั่ นะครับพวกเธอเนี่ยมันมีทางเพลของเรามาช่วยชีวิตไว้ตอนนี้น่ะพวกเธอคงอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วหรือว่าอาจจะอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ตัวคนเดียวไปแล้วซึ่งทางน้องเนี่ยนะก็ได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเธอเองน่ะถ้าไม่มีหนุ่มน้อยก็คงจะตายไปแล้วตอนนันน้นเองนั้นโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนเนี่ยก็ได้ถูกดังขึ้นมาซึ่งทุกคนเนี่ยก็รับพร้อมกันเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเสียงของทางโทรการที่โทรมานั่นเองน้องเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าตอนนี้นะพวกเรากําลังทาข้วปั้นไปให้กับพวกชิโดอยู่นะมาทาด้วันนน้อเงใ ตอนนี้ภาพก็ได้ตัดมาบนยานนะครับทางน้องโคโตรีเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าคําร้องขอช่วยเหลือไปแต่ละสาขาเป็นยังไงบ้างซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ส่งคำร้องขอความช่วยเหลือไปทุกหน่วยเลยที่พวกเขาในสังกัดอยู่กันนั่นเองส่วนในตอนนี้นั้นยังไม่มีคำตอบนะครับที่แจ้งมาว่าหน่วยไหนจะซัพพอร์ตพวกเขาบ้างซึ่งทางน้องโคโตรีนะครับน้องเนี่ยก็ได้เช็คสภาพต่างๆและเตรียมความพร้อมมากเลยนะก่อนจะถึงการรบนั่นเองทางน้องโคโตรีนะครับน้องเนี่ยจะทำงานหนักมากเลยทางชิโดของเรานั้นก็เลยไปเอาน้ำมาให้กับเธอนั่นเองวก็อาาเนัยใตขง บอกว่าถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยได้นะ่ะก็คงดีสินะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับน้องโคตริเนะี่ยก็เลยบอกไปว่านายนะพูดอะไรนะ่ะชิโดได้รับหน้าที่ที่ยากที่สุดแล้วไม่สบายพอให้ช่วยคนอื่นได้หรอกนะไม่ไว่ายังไงเราก็ต้องรอดไปให้ได้ทางชิโดของเรานะครับตัวของเขานะี่ยถึงกบถอนหายใจออกมาเลยอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างที่เธอพูดเลยสินะน้องโคตริก็ได้อธิบายไปต่อว่าทั้ง d e m และคุรุมิล้นแต่หมายตาชิโดไว้และไม่รู้ได้ว่าแฟนทอมจะเคลื่อนไหวยังไงและไม่รู้ว่าแฟนทอมเป็นใครด้วยมีปมเป้าหมาย ไม่สบายใจมากเลยและในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทั้งสาวๆคนที่เหลือเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ปรากฏดตัวออกมาและก็ได้มาพร้อมกับข้าวปั้นนะครับนาทีมโดยทางโทกะอีกเช่นเคยซึ่งก็มีส่วนในของของโคตริด้วยนะทางโทกะเนี่ยเอาม้อให้เองกับมือเลยโคตรินะครับเธอเนี่ยก็ได้ตกใจมากนะไซด้านในอ่ะไม่เหมือนกันงั้นหรอมีชื่อสําหรับฉันด้วยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับไม่ถามอะไรเลยนะว่าด้านในน่มีอะไรบ้างน้องหนี่งได้กัดเข้าไปคําแรกปรากฏว่าน้องสหนาไม่คยดีมากเลยดูหน่า,น,านนนนข้้้ปััััะะครบจมีีผกชออยูเง น้องโคโตริเนี่ยก็ได้โมโหใหญ่เลยนะนี่รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันไม่ชอบผักชีนะน้องโทกานเนี่ยก็ได้ให้ผลไปว่าเพื่อจัดการ DEM หรืออยากให้ทําให้จิตใจแข็งแกร่งขึ้นโดยการเอาชนะการเลือกกินน้าในข้าวปั้นของพวกเราก็ใส่สิ่งที่ไม่ชอบเอาไว้เหมือนกันซึ่งของทางโทกานเนี่ยน้องเนี่ยก็ไม่ชอบบวยนะครับแต่น้องเนี่ยก็ได้ใส่บวยมานั่นเองซึ่งสีหน้าน้องเนี่ยก็โคตรเหนื่อยเลยนะทุกคนเนี่ยก็มีอันที่ไม่ชอบกันหมดเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องเต็มใจกินนะเพื่อทำให้ผ่านการทดสอบนี้ให้ได้ซึ่งทางฝั่งขขออองงงงทาาาาาชโโดดดเเเนนนนนนนีี่ยยกกกกกก็็มมมหืัััััะครบตว้้ไลล เข้าปั้นอันนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยจะไม่บอกทางชิโดด้วยนะว่าด้านในน่ะมีอะไรโทรก้าเนียงก็เลยพูดขึ้นมาว่าของชิโดเนี่ยน่ะเลือกยากมากเลยเพราะชิโดไม่ค่อยมีสิ่งที่ไม่ชอบกินเลยและภาพก็ตัดไปในตอนกลางคืนนะครับในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เข้านอนกันหมดแล้วทางชิโดของเรานั้นก็ได้มานอนชงบิอยู่ด้านนอกน,นั่นเองส่งทางน้องโทกาเนียก็ได้เป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้มาหาทางชิโดเหรือนว่าน้องนั้นจะนอนเมื่อหลับนั่นเองน้องเนียงก็เลยบอกว่าท่านอนของคุณมคคนน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 น่่่าาาาากกกกกลลลััััวมมมมเเเเธออ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 ระะดดดึบึบหนืแหุ้้้ขไปใใตียยงทงททชโถจ นะซึ่งทางชิโดนะครับตองเขาเนี่ยการที่มาอยู่คนเดียวแบบนี้เขาคิดเรื่องคุรุมินิดหน่อยคุรุมิน่ะฉันจะช่วยไปให้ได้เลยเจ้นพเนรพลังพูดและให้ใช้ความผิดที่ก่อไว้เท่าที่ทําได้ฉันน่ะคิดแบบนั้นแหละแต่ว่าการช่วยเหลือที่ฉันคิดไว้จะเป็นการช่วยเหลือคุรุมิจริงๆงั้นหรอตัวฉันเองยังไม่รู้เลยคุรุมิพยายามจะช่วยเพื่อนสนิทอยู่การเลิกทําแบบนั้นจะเป็นการช่วยเหลือจริงๆงั้นหรอฉันจำเป็นต้องช่วยคุรุมิให้ได้แต่ว่าเพื่อการนั้นแล้วไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรดีมีอะไรทไี่ฉันทาได้บ ได้จับชิโดเนี่ยมาหนุนตักเลยนะครับโทกะได้บอกกับทางชิโดไปว่าในทีวีน่ะเขาทํากันแบบนี้นะมันมีรายการหนึ่งนะฉันไปเห็นมาวิธีนี้จะทําให้ผ่อนคลายได้ซึ่งทาวพยขอร้องนะครับรัวาทางชิโดนั้นก็ได้ต่างขอบคุณทางโทกะเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยได้ทางโทกะช่วยไว้เสมอน้องโทกะเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องนะ่ะมีเรื่องยังเป็นต้องขอโทรทางชิโดอยู่ก็อนนั้นนี้ตอนที่ได้ยินว่าทายไม่มีคุรุมิชิโดคงตายไปแล้วฉันรู้สึกเหมือนใจของฉันถูกบีบรัดเลยนึกขึ้นมาถทาตออนนนนั้นนไม่จกบ Sh ido, Sh ido คงย ฮาชิโดะครับก็ได้เข้าไปจับมือทางโทก่าเลยแล้วก็ได้ปลอบน้องไปว่าเธอพูดอะไรของเธอนะตอนนั้นฉันคิดดีแล้วนะที่ได้เจอกับเธอจริงอยู่ว่าต้องเจอเรื่องเดยวร้ายแต่ฉันก็รับสิ่งต่างๆมากมายแต่โทก่าและพูดคนอื่นๆถ้าหากว่าในตอนนี้ฉันอยู่ในสภาพที่มีความทรงจาครบถ้วนและย้อนกลับไปก่อนหนะ้าที่ได้เจอกับโทกา่าฉันก็จะยื่นมือไปหาโทกาโดยไม่ลังเลเลยสึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ต่างปลอบใจกันและกันนะครับภาพเนี่ยตัดมาณโรงเรียนอ่ะนะซึ่งได้มีเพื่อนๆของทั้งพวกชิโดนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังเดินมาเรงเนียกนได้อะ ว่าทางชนะิโดนั้นได้ติดต่อใครมาบ้างหรือเปล่าซึ่งก็ไม่มีใครได้รับการติดต่อเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้สงสัยอะนะว่าสงสัยทางชนะิโดน่ะยังไม่หายหวัดมั้งซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างสงสัยทางชิโดนะครับท้าโทกิสากิเองนะัก็ขาดเรียนตลอดโทกะจังก็ะคุณโทบีอิจิด้วยไม่แน่นะอาจจะโดนสาตร,ร่ายอย่างอสึกะคุงหลอลวงก็ได้หรือไม่ก็อาจไปเที่ยวออนเซ็นกัน4คนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้หาข้อเหตุผลต่างๆนานานะครับเพื่อหาตัวว่าทั้ง4ี่คนเนี่ยหายไปไหนกันนั่นเองททััััั้้้้งงงงงนน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 น่่เเเเเเออออกก็็ไไดดมมมมีปปประะาาาศแจตืนนืืสญญณววลยูห ตอนนี้นะครับทางแก๊ง DEM เนี่ยจะบุกมาแล้วนั่นเองทุกคนเนี่ยก็เลยเรียกเข้าไปในเขตปลอดภัยเลยนะจะท,ทางโทนโนมาจิเนี่ยตัวของมันนั้นก็ได้มองไปที่ท้องฟ้านะครับแต่ตัวของมันน่ะเหมือนว่าจะเห็นอะไรบางอย่างนะมันจะเป็นยานนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามกับเพื่อนของเขาเมื่อกี้นะ่ะพวกเธอเห็นอะไรหรือเปล่าบนฟ้านะ่ะซึ่งตัวของเขาเนึงว่าเขาในตาฝาดนะครับฉันแบบว่าประมาณแบบเรือลบนะ่ะฉันเห็นจริงๆนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้คิดว่าทาโทโนมาจินะครับสมองของมัน,นได้ไปหมดแล้วแลวพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบเข้าไปในที่หลบดภัยกันเลยตตัดาาานนนนนนใอี้้เ่พวกกก็ไํลง วายกันอยู่เลยะนะก้องยาน DEM ออกมาแล้วครับก้องยานประมาณ30ล้ำเป็นจํานวนยานเกือบทั้งหมดที่ DEM ถือคลองอยูดูเหมือนข้อมูลจะถูกต้องนะสภาพในเมืองในตอนนี้อพยพประชาชนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้างบนไม่มีใครแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะครับสู้ได้เต็มที่แล้วนะเพราะว่าอพยพผู้คนไปหมดแล้วนั่นเองแต่นั่นเองนะครับทางน้องโอตอรีเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ประกาศหาทุกคนเลยนะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือมีผู้เสียมารยามาเยือนเมืองของเราใช้วิธีรุนแรงป่าเถื่อนในการแย่งชิงพลังพูด เป็นผู้ชายที่ชอบใช้ความรุนแรงท่าน้องคอนสตอรีนะครับน้องเนี่ยก็ได้แอบบ่นมานะว่าน้องนะั้นไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเจ็บปวดจนทนดูไม่ไหวแล้วผู้ชายที่ชอบใช้กําลังข่มเหงผู้หญิงแบบนี้พอโดนทิ้งก็มักจะไล่าตามพวกผู้หญิงไปเอาละมาสอนให้พวกโหรุนแรงไร้มารยาทได้รู้เถอะสอนวิธีปฏิบัติกับผู้หญิงที่ถูกต้องนะสอนวิธีการคุ้มกันอย่างสง่างามสอนวิธีการเด็ดของพวกเราซึ่งทุกหน่วยเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ได้ฮึกเขิมขึ้นมากันทั้งหมดเลยทั้งตัวของทางชีโดนะ เลยนะเนี่ยสืบถน้องโคตรีในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยโคตรเทพไปเลยสมกับเป็นผู้นําจริงๆนะน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าการปลุกจิตใจให้ลุกสู้นะ่ะเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการเหมือนกันแต่ทึงอย่างนั้นต่อนหน้ายารบ30ลามของศัตรูแล้วของเรามีแค่6ลามเองและทางนั้นยังมีเบนเดอร์สแนอีกหลายพันยังไม่รู้เลยว่านิโคเบลน่ะจะมาตอนไหนแต่ว่าคนที่จะทาให้อุปสรรคนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีคือพวกเธอเหล่าพูดฉันรู้ดีว่าการที่ผู้บัญชาการขององ,องคอ์กรที่ปกป้องพูดนั้นจะใช้พลังเข้าเช ในฐานะผู้บัญชาการของราธาทอสไม่สิขอร้องในฐานะน้องสาวข,ของชิโดช่วยพี่ชายของฉันด้วยนะซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างยินดีช่วยนั่นเองและทุกคนเนี่ยไปะทุ่มสุดฝีมือเลยนะกับการช่วยชิโดให้รอดชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้นั่นแหละครับชิโดเนี่ยตัวของเขาเนี่ยได้ช่วยทุกคนเอาไว้นั่นเองถึงเวลาล่าลาที่พวกเขาเนี่ยต้องปกป้องชิโดให้ได้นะนะน้องโคตรีนะครับน้องเนี่ยก็ได้หันไปถามทั้งเนี่ยนะว่าเนี่ยเราประชุมแผนกันตรงนี้คงจะไม่เป็นไรสินะส่งทางน้องเนี่ยเนี่ยก็ได้บอกว่าได้ฉัน แล้วล่ะแล้วพวกเธอน่ะมีแผนรลาอะไรกันล่ะซึ่งทางน้องแฟนนั้นน้องเนก็ได้พูดขึ้นมาได้ครับว่าน้องขอเสนอให้ใช้มีคอเอลของมุคโรในการเชื่อมห้องมิติเพื่อบุกไปถาศัตรูเลยไหมแต่ว่าทางน้องมุคโรนั้นน้องเนก็ได้ตอบปฏิเสธไปว่าขอโทษด้วยนะแต่เรื่องนั้นนัมอาจจะทาไม่ได้ตั้งแต่ที่ถูกนายท่านเนึกพลังไปการเคลื่อนย้ายระยะไกลก็ทําได้ยากมากขึ้นสืกน้องโคโตรีเนี่ยน้องเนก็ได้บอกว่าถึงทําได้นะฉันก็ไม่อนุญาตหรอกอีกฝ่ายตัางป้องกันไว้อยู่แล้วไม่รู้เลยว่่่าาาาาจะะะมมมมีีีกกกกัับดบดดดดอออออออไไรรคคยู้้้้้้งงงงนนนนนนนเเเ็พขึหหืวสสิทํใแ ของ DEM ทำงานได้เคื่อ r e a l ยลไรเซอร์รุ่นใหม่แอ o r รอฟเบมันถูกสร้างโดยมีแบบมาจากสมองของอันเทมิเชีย S c o ค p อฟทางชิโดดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักด้วยนะครับอันเทมิเชียเนี่ยคือวิชาที่อยู่กับเอเลนสิ i, นะทางน้องมานะก็ได้เสริมอีกด้วยนะครับว่าเป็นอดีต S rop, ของหน่วยต่อต้านพูดอังกฤษจากการที่ DEM ทําการเรียนแบบสมองของเธอนั้นทําให้สาม,มารถสร้างระบบภายในของเร a l ลไรเซอร์ได้สําเร็จนงโอริการ์มีนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าเราจับตัวหล่อนมาได้แล้วก็นะสามารถใช้เครื่องสมองของเธอเป็นตัวแจมมิ่งแอสครอะ ซึ่งทางน้องมาเดทที่เป็นระบบ AI ไอยู่นะครับน้องเนยก็ได้พูดขึ้นมาว่าน่าจะได้นะทางน้องมานาน,านั้นน้องเนยก็ได้บอกไปว่าเธอสงสัย d e เเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ที่ช่วยเหลือ DMU ขคาดว่าน่าจะถูกดัดแปลงข้างทรงจําน้องโอเดก่มีเนี่ยก็ได้สนองไปด้วยนะครับถ้าฝ่ายนั้นน่ะถ้าฝ่าตรงนั้นไปได้มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะจับตัวอันเทมิเชียมาได้สึ่งทางน้องโคตตรี่น้องเนยก็ได้รับทราบแผนการทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกให้ทางมาเรียเนี่ยดูเหมือนว่าเธอะจะม ผมขึ้นมาว่าฉันมีวิธีทาให้พลังของนิโคเบลไลผลแต่เพื่อการนั้นจำเป็นต้องใช้ชิโดให้ออกไปสู้แนวหน้าแน่นอนแล้วครับทางโคโตรินําอนุญาตแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่านี้นะ่ะเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้ปปองทางชิโดนั่นเองมาเรียก็ได้พูดต่อว่าแต่ถ้าไม่ทําอะไรกับนิเบลโคเราก็ไม่มีโอกาสชนะรอกสึ่งทางชิโดนะครับตองเขาเนี่ยก็ได้มีแผนด้วยนะซึ่งทางชิโดเนี่ยตรงเขาเนี่ยก็ได้เห็นด้วยกับทางน้องเอไอหรือาทางน้องมาเรียนะครับพวกเลานะมาลงมือกันเถอะฉันขอฟังแผนหน่อยได้ไหมมาเรียซึงทุกคนเน เองดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางเจ้าเวสคอตเนี่ยหรือว่าทางหัวขาวนะครับมันก็ได้ดูสถานการณ์อยู่นั่นเองดูเหมือนนายแม่จะแจ้งสา์ของฉันให้รับรู้แล้วสินะและดูเหมือนว่าราธาทอสก็มาเต็มพิกัดเหมือนกันนี่ตัดสินใจได้ดีมากเลยถ้ามายุดตรงนี้ให้ได้พวกเขานะ่ะกม็มีโอกาสชนะแล้วบางทีพวกเขากาลังคิดว่าจะเด็ดหัวฉันหรือไม่ก็เธออยู่นะพวกนั้นเข้าใจดีว่าถ้าไม่มีพวกเราดีเอ็มจะล่มสลายซึ่งทางน้องเลขาในครับน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะทางนั้นทานไอ้นะ่ะก็ไปอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ดีกว่านั้นเหรอ,นะนอน ตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกว่านี่เป็นการปฏิวัติที่พวกเราเริ่มขึ้นเพราะงนั้นจะให้เธออยู่ตรงนั้นคนเดียวได้ยังไงกันล่ะเรามาเริ่มกันเถอะกัปตนนันและในตอนนี้นะครับถ้ากัปตันเนี่ยก็ได้สั่งมาทุกลำที่เริ่มปล่อยแบนเดอร์สเน็ตลำดับที่หนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยนะครับยานเนี่ยหลายพันลำเลยนั่นเองพร้อมกับเตรียมยิงพลังเวทเป้าหมายคือยานลบลอยฟ้าลาทาทอสซึ่งทอน,นั้นเองนะครับยานที่พวกเขาปล่อยไปเนี่ยมันก็ได้ระเบิดหมดเลยอ่ะนะดูเหมือนว่าแค่ได้ยินเสียงฮอร์ร้นรวน้ครุมมนนนนัั้้้ก็ไดาถึงแลว่เองงซึ่น้องเนี่ยก็ใช้้รรร่าางงงโคคลนนนขออะับทก ร่างไปโจมตีปกยานแต่ละลำเลยนะน้องเนียงก็ได้ดึงกล้องนะครับเข้ามาพูดกับทางเวสก่อตด้วยได้ยินไหมคะคุณวิสาสสนชัวรไรต่อจากนี้ไปจะจะเริ่มแผนการลากพวกคุณได้โปรดอย่าหนีนะซึ่งในตอนนี้นะครับสถานการณ์ของทาง DM ในตอนนี้เนะี่ยก็แย่แล้วนั่นเองเพราะว่าทางน้องคุรุมีนั้นโผล่มาเร็วมากเลยนะซึ่งยานของพวกเขาในตอนนี้ก็ได้สันส่นสะเทือนไปหมดแล้วสัญญาณบางอันเนี่ยก็ขาดหายนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็ถูกจู่โจมทางพื้นดินอีกด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะจ นะทางตึกอะไระนะมันก็ได้หัวตัวลงไปในดินแล้วก็ได้ปรากฏเป็นปืนใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งก็มีหลายร้อยลำมเลยปืนใหญ่อะนะซึ่งทางกับตันของทาง DEM นะในตอนนี้ตัวของมันถึงกับอึ้งเลยนะว่าเมืองนี้นำะมาอะไรกันเนี่ยเวสคอตเนี่ยก็เลยทิ้งท้ายไว้ว่ารับคําท้าก็ได้พวกเราใจเย็นและใช้กําลังทั้งหมดบอกขยี้ก็พอเจากเวสคอตเนี่ยมันก็ได้หัวรอขึ้นมาดังมากเลยนะครับเลยก็ได้แต่จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3สงครามระหว่าง DEM กับทางราธาทอสน,นั้นในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กาลังต่อสู้กันอยยยงดดดดเเืลโมี ทางน้องโคโตรีนะครับน้องเนี่ยก็เป็นหัวเรือนะสั่งการทุกคนเลยซึ่งในตอนนี้นั้นเลาพูดทุกคนนะครับต้องออกไปทําสงครามกันแล้วนะน้องโคโตรีเนี่ยก็เลยสั่งไปว่ายานทุกลำเริ่มทาการโจมตีกองยานของศัตรูหน่วยวิสาห์ให้ทาการสนับสนุนเหล่าพูดซึ่งในตอนนี้นะครับพวกแก๊งพูดนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วแล้วก็ทําการพุ่งตรงไปในวงต่อสู้นั่นเองโดยมีทางหน่วยวิสาหนะคร,รับทำการป้าปลอกให้กับพวกเขานั่นเองซึ่งทางฝั่งของทางโทกานะครับน้องเนี่ยเมื่อได้รับบาเจีบแล้วน้องถึง <im us. S 2> และในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการบุกอย่างเต็มกําลังเลยนะครับและภาพนั้นก็ตัดไปที่ทางคูรุมีนะครับกับทางนิเบลโคนั่นเองส่วนในตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะซึ่งก็ผิดคาดเลยนะครับทางน้องนิเบลโคนี่น้องก็ได้มีร่างแยกเหมือนกันซึ่งก็จานวนไม่น้อยเลยนะซึ่งร่างใหญ่ของทางคูรุมีนี่ยก็ถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าออกมาแล้วเซนะรุ่นผลิตจํานวนมากซึ่งทางนิเบลโคนี่ก็ได้บอกกลับไปอะนะว่าคนอย่างเธอนะ่มีสิทธิ์พูดด้วยงั้นหรอฉนันคิดมานานแ้้ววนะคคาารรรเขกกัซบบบึีสสยท เปิดก็ยังดูเดือดเลยะนะและภาพนะครับก็ตตดมาทางฝั่งของทางเรียวโกหรือว่าทางหน่วย AST นั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กําลังมองการต่อสู้อยู่นะครับซึ่งเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยหลังจากดูสถานการณ์ในตอนนี้พวกเขาก็ได้คิดว่านี่นะไม่ใช่การต่อสู้กับพูดแล้วแล้วก็ได้มีสายต่อตรงมาถึงเรียวโกนะครับแล้วก็ได้บอกกับทางเรียวโกไปว่าคุณหัวหน้าก,กองกําลังป้องกันตนเองหน่วย AST ฉันมาจากหน่วยปฏิบัติงานที่2ของ DEM อรีนช่วยทําตามที่พวกเราสั่งและไปจัดการพู้พูดให้น้อยเดี๋ยวทางนีนะ้จะให้การสนับสนุนนะหน้าท พวกเธอน่าจะทาได้ใช่ไหมล่ะซึ่งทางลูกน้องนะครับก็ได้ถามกับทางเรลโกไปนะว่าหัวหน้าจะทําตามที่ดีเอ็มสั่งเงินหรอซึ่งทางเรลโกเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปการมีพูดอยู่ต่อหน้าเราก็ต้องจัดการเพราะมันคืองานของเราไม่เกี่ยวกับคําสั่งของดีเอ็มซึ่งในตอนนี้นะครับทางของเอสทีเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางน้องโยชิโนนะครับซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ขี่กระต่ายอยู่บนฟ้าเลยนะซึ่งทางน้องโยชิโนนะครับในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้กางบาเรียที่มีน้ำแข็งออกมานะแล้วน ที่หน่วยของทางเรียวโกนั่นเองซึ่งในนอนราคาจังหวะแบบนี้นั้นทางน้องมุคโ,โรเนี่ยก็ได้พลกดกดโตออกมาแล้วก็ได้ใช้มคาเอลทาการเปิดมิตินะครับแล้วก็ดูดการโจมตีนั้นไปโผลต่ตรงด้านหลังของพอกดีเอ็มเลยสึ่งในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็โดนโจมตีสวนกลับอย่างเต็มกําลังเลยนะน้องมุคโรก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้านะ่ะคือ AST ที่โอริกามิบอกไว้สินะซึ่งในนอนรคราบทางฝั่งของทางเรียวโกเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าเธอนะ่ะเป็นพูและช่วยพวกเราไว้งั้นหรอน้องมุคโ,โระเนี่ยยกก็ได้ไ้้้ตอออบลลัป่่่าาาเเเเจพนใชืิร โคโรนเองก็ได้บินจากไปเลยนะครับน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้มาหาพวกทางเรียกโกรนนะแล้วก็ได้บอกกลับไปว่าได้ฟังเรื่องราวมาจากคุณโอดีกามิแล้วนะได้โปรดออกให้ห่างๆแล้วน้องเนี่ยก็ได้บินจากไปเช่นเคยทิ้งให้พวกของทาง a อ t นั้นก็ลังงงอยู่เลยนะครับว่าพวกเขานะ่ะต้องเลือกฝั่งไหนกันแนะเ่เลียกโกรเนี่ยได้ประเมินสถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าพวกเธอเตรียมทำงานใหม่ไว้เลยตอดนอนนะครับพวกเขาเนี่ยก็กำลังเข้าฝั่งทูนนเองอะนะแต่ไม่ได้ทางฝั่งของทางน้องโอดีกามินะครับน้องเนี่ยก็ได้กำ น,น,น้องเนี่ยก็ได้พูดกับออเดกามิไปว่าเห็นเธอแล้วรู้สึกหนุนเชะมัดเลยเราหนะ่ะเคยเจอกันในไหนมาก,ก่อนหรือเปล่าทางออเดกามิก็ได้บอกกลับไปว่าคุณถูกดีเอเนดัดแปลงความทรงจําพวกเราสามารถรักษามันได้น้องอันเทมิเชียนะครับก็ได้ถามกับทางออเดกามิไปนะว่าแปลว่าคุณเวสคอร์นั้นหลอกฉันงั้นหรอแต่ซึ่งเหมือนน้องนะครับจะไม่เชื่อนั่นเองพวกเราหนะ่ะเชื่อไม่ได้หรอกนะก็เธอนะ่ะเป็นพูดนี่นะแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการบวกกันอย่างมั่มันต่อไปนะครับซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังบวกกันอย่างม,งมันนนนนนนอออยยู่่ััั้้้้้ทาางงงคตระะบกกก็ไไดดแแแจจมมปววลล นนมุ่งหน้านไปทางนั้นแล้วซึ่งคนในตอนนี้ก็ต่างตกใจนะแต่มาทางฝั่งของทางเอเลียนนะครับซึ่งในตอนนี้เขาเนียก็ได้มองเห็นทางเอเลียนอยู่นั่นเองแล้วก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่ามาเล่นหลอเอเลียนตัดสินใจได้ดีมากเลยโตขึ้นแล้วสินะและตัวของคาในคราวก็ได้บอกให้คารเดนนั้นช่วยทําหน้าที่แทนเขาด้วยซึ่งน้องคารเดนเนียก็ได้บอกกลับไปว่าเอเลียนขอเล่าเรื่องตลกนิดนึงเพื่อเป็นการคลายบรรยากาศได้ไหมหนีกันเถอะเอเลียนทิ้งราธาัสทิ้งพูดทิ้งทุกอย่างและไปอยู่ด้วยกันสองคนที่สันกไหนนสัก เธอเนี่ยมีพรสวรรค์ด้านตลกนะแล้วตัวของเขาก็ได้เดินจากไปนั่นเองแต่มาทางฝั่งของทางน้องเอเลน์อะนะในตอนนี้เนี่ยเธอกำลังมุ่งหน้าไปโจมตีทางโทบีอีจิแล้วก็น้องมานะซึ่งเธอเนี่ยกลับจะเก็บสองเลยนะครับแต่ทั้นั้นั่นเองนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาซึ่งนั่นก็คือทางเอเลียนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็มาขัดขวางไว้อะนะเอเลน์ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยคือเอเลียรชายที่เธอรู้จักนั่นเองอะนะเอเลียรเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าไม่ได้เจอเกันานานนะััััันน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 นาาาาาเเเเเเเลลลลยยยยะะอออออททททท้้้้งงงงงงงตตููดดดดวแแข็็กกกกกกรรรีีีีีี่่่่่่่่่่่สสุใโไไมมมชชหืปซึคคคบบ ของทางน้องนีเบลโคนะสือทางแกงน,นี้นะครับพวกเธอเนี่ยจะต้องไปโจมตีทางปืนใหญ่นั่นเองซึ่งก็เป็นงานที่น่าเบื่อพอตัวเลยนะน้องเนก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่ามีพวกทางทหารเนี่ยรอยอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนะน้องเนก็ได้ใจใหญ่เลยแล้วก็ได้ใช้พลังของน้องนะครับซึ่งก็เป็นจรวดกระดาษน,นั่นเองทาการโจมตีไปที่หน่วยทหารพวกนั้นซึ่งก็แป๊บเดียวเน่าล่วงกันหมดเลยนิบเบลโคน่ะเรียกว่าโตบักเลยนะครับแต่ใน,นขณะที่น้องนีบเบลโคนี่กําลัางสนุกอยู่นั้นทางโทกะน้องเนียาก็ได้าาาากรออรหยดลลัังงขออนนนนิเเบบโคว้้้ึึม่จป ล้อลินเซกับเบอร์เซิร์กนะ้แก๊้งนักสู้รวมหัวกันมาเลยงั้นหรอคิดว่าทํามากันเยอะแล้วจะชนะพวกเราได้งั้นหรอชั้นหนึ่งคนคือทั้งหมดทั้งหมดคือตัวชั้นหนึ่งคนจะฆ่าไปกี่คนราบไดที่เบลเซบับยังอยู่ก็ไม่ตายหรอกแล้วจะฆ่าผู้หญิงที่ไม่มีวันตายได้ยังไงกันล่ะซึ่งน้นองโทรการ์นก็แอตอบกลับไปนะครับมาโทษทีนะคู่ต่อสู้ของพวกเธอนะี่ไม่ใช่พวกเราหรอกพวกเจ้านะ่ะมีคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้ออยู่นั่นเองแต่ดูเหมือนนะครับด้านล่างจะมีทางชิโดนะเดินออกมาอยู่นั่นนนนอองงงซึ่่คคยมาาาบบล,ล,ลนะะโโ้้ตัวีีจจททใรพ ทางชิโดป้ากโตออกมานั้นทางนีเบลโคนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับแล้วก็ได้บอกกับชิโดไปว่ากล้านาดูเลยนี่นายน่าเป็นคู่ต่อสู้ของฉันงั้นหรอดูถูกกันหรือไงถ้าคานายได้การต่อสู้ครั้งนี้ท่านพ่อก็จะชนะไปพวกเรานะ่ะได้ของฝากดีๆให้ท่านพ่อแล้วแล้วน้องนีเบลโคนะครับน้องเนี่ยก็ไม่รอช้าได้ทําการโจมตีที่ทางชิโดนั่นเองแต่ก็โชคดีไปนะที่ทางโทกะเนี่ยเข้ามาสนับสนุนไม่ให้การโจมตีโจมตีถึงชิโดได้นั่นเองซึ่งทางน้องนเบลโคเนี่ยก็ได้ปรากดตวอยงงองนยู่ ตกใจอะนะทอพระเอกของเรานะ่ะไม่ทําอะไรเลยทางพระเอกของเรานะครับก็เลยบอกลากทางน้เบลโคไปเลยนะซึ่งน้องก็ได้ยืนอึ้งอยู่สักพักและทางชิโดโตของเขาเนี่ยก็ได้ทําการจูมพิษไปนะครับและทางน้องนิเบลคนั้นก็ได้หายวับไปกับตาเลยแต่มาทางฝั่งของนายฐานทัพของทางลาลาทอนนะครับสนัตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ดีใจกันหมดเลยนะว่าทางชิโด้ของเรานั้นากาจัดนิเบลโคได้สําเร็จแล้วมาเรียนนครับที่เป็นไอเนยก็ได้บอกไปว่าอย่าง,งนั้นนิเบลโคนั้นก็เป็นแค่พูดทางนั้นย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่พลังของชิโโดดดจจะะนนนนึกกไไว้้้้งแแมตตําเขอบบลคั่ ไม่ได้ยังชิงมาจากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้พูดไปนะว่าหรือก็คืออิทธิพลจากฉันส่งไปถึงพวกน้เบลโคจะผนึกได้หรือไม่นั้นเชื่อมกับความชื่นชอบของฉันงั้นหรอมาเรียนนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกกลับไปอะนะว่าใช่อาจจะเป็นการสแสดงออกที่ธรรมดาไปสักหน่อยถึงแม้ปากจะบอกไม่ยากแต่ร่างกายนั้นซื่อตรงแบบง่ายๆเลยแต่าทางฝั่งของทำเพลงของเราครับซึ่งในตนนในตัวของเขาเนี่ย,ยก็ได้ใช้ลาฟาเอละนะบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้บอกกับพวกน้เบลโคไปนะว่าเอาล่ะมาเริ่มกันเถอะน่เบลโคได้เวลาเดทของเธอกับฉันแล้วน ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทั้งหมดเลยนะแต่ทางเอกของเราในะตัวของเขาก็ได้จับไปที่หน้าของทางนี้เบลโคแล้วก็จูมพิดไปทุกคนเลยนะครับสึ่งล่างแยกนะก็มีเป็นร้อยเลยนะชิโด่ต้องทาแบบนี้ทุกคนเลยงั้นหรอซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการโปรยเสน่ห์ของทางชิโดรัวๆเลยนะเขาได้ส่งจูบให้ทุกคนเลยซึ่งนี่เบลโคเนี่ยก็ได้หายไปจริงๆด้วยน้องนี่เบลโคเนี่ยตอนนี้พวกเธอนะครับก็ได้แต่บินหนีกันแล้วนะแต่ทางชิโดของเราเนี่ยมันก็ตื่นนะครับตาางง้นนเั้นรงเไปส่งจูบถึงบ้านเลยนะ ท่าน้องคูรุมินะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากด้านหลังของทางชิโดซึ่งทางชิโดเนี่ยก็ได้จับเข้าไปที่หน้าเลยนะเรื่องว่านี่น่าจะเป็นร่างของคูรุมิตัวจริงซะด้วยแต่มาทางฝั่งการต่อสู้ของทางน้องอันเทมิเชียนะครับแล้วก็โอลิกาเมียนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยนับได้ว่าสูสีกันมากเลยซึ่งในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยกำลังสู้กันอยู่นั้นทางแกง AST นะครับตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ได้มาถึงที่หมายแล้วนั่นเองซึ่งทางหัวหน้านอยเลวโกนั้นเธอเนี่ยก็ยังได้รับข้าความจากทาง DM อยู่่วัวาให้กจดทพวีนเอยแต่ทางงน้อรโกก็ได้ตอบ กลับไปว่าโทษทีแต่ว่าทําตามไม่ได้รอขอพวกเราน่ะไร้สังกัดยังไงล่ะในตอนนี้นะครับทางฝั่งของทางเ ST ทเนี่ยทุกคนก็ได้บุกโจมตีทางอันเทมิเชียหมดเลยนะแน่นอนละครับว่าทางน้องออริการมีนั้นเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้พลาดท่านั่นเองโดนการโจมตีของทางอันเทมิเชียเข้าไปเต็มเต็มท้องเลยนะครับส่วทางอันเทมิเชียเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้คิดว่าเธอชนะแล้วล่ะแต่ถ้งว่ามันจะไม่ใช่ทางออริกามีก็ได้บอกกลับไปว่าพวกเราน่ะชนะตั้งหากส่งดานข้างของทางอันเทมิเชียนะครับก็ได้มีทางนางมุคุโร จนตอนนี้พวกเขานั้นก็สามารถชนะได้อย่างง่ายได้เลยนะครับแต่มาทาังฟังของทางชิโดนั่นเองในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กําลังคุยกับทางคุรุมิอยู่เลยชิโดเนี่ยก็ได้บอกไปว่านี่ไม่ใช่ร่างแยกแต่เป็นร่างจริงสิงนะคุรุมิฉันน่ะซึ่งน้องคุรุมินะครับก็ได้ผักทางชิโดออกไปนะแล้วก็ได้จัดการทานนี่เบลโคที่อยู่ด้านหลังซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็โดนนี่เบลโคลุมล้อมหมดเลยนะน้องคุรุมิก็ได้พูดกับชิโดไปว่าที่นี่น่ะคือสนามรบถ้าประมาทนะ่ะเราอาจจะเป็นฝ่ายที่แยย่่่กกกก็ไไไดดด้้้้นนนนนนะะชิโเเเีีบบบออออัััคคคคุุุุรมปวาาขขณณธูงงฉลใท ขอบคุณสลอตที่ผ่านมาที่ช่วยฉันไว้หลายครั้งไม่ว่ายังไงฉันก็อยากจะบอกเรื่องนี้กับเธอตอนหน้าถธอให้ได้ซึ่งน้องคุรุมิเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ทาเป็นเล่นอยู่นะครับน้องได้พูดขึ้นมาว่าเพื่อเป็นการตอบแทนเลยจะมอบพลังพูดของคุณชิโดให้งั้นหรอซึ่งเรื่องนั้นมันก็คนละเรื่องกันนะครับและในตอนนีน้น้องเนี่ยก็ได้ทาการบุกโจมตีทางในเบลโคให้ได้เลยซึ่งก็รอบมือกับทางชิโดอยู่นะทางชิโดเนี่ยมันก็ได้ส่งจูบนะครับแต่ทางคุรุมิเนี่ยน้องเนี่ยก็ยิ้อย่างเดียว ฉันไม่เคยขอให้ทำถึงขนาดนั้นนะชีวิตที่รอดมาได้โดยแรกกับชีวิตของเธอน่ะมันไม่น่ายินดีเลยสักนิดนางคูรุมิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าดูถูกกันหน้าดูเลยนะคุณชิโดะไปอยู่บนเรือที่เฉยเถอะค่ะแล้วพอการต่อสู้จบลงคอยร้องไห้ด้วยความเปลื้มปิติและมองพลังพูดกับฉันก็พอแล้วชิโดะเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าสำหรับฉันแล้วนะ่ะก็เหมือนถูกเธอฆ่าแทนดีเอ็มนะี่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเคยบอกไว้แล้วไงฉันจะใช้พลังพูดของชิโดะกลับไปยงักงกูนสบ ที่เคยแก้ประวัติศาสตร์ได้ยังมีหน้าพูดอีกงั้นหรอถ้าแก้ไขอดีตท,ทั้งตัวตนของพูดและการตายของคุณชิโดทุกอย่างจะก,กลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนั้นยังมีอะไรไม่พอใจอีกงั้นหรอชิโดเนี่ยก็ได้ตะคอกใส่เลยน,นะครับแบบนั้นความเป็นจริงที่ฉันได้เจอกับเธอก็อกหายไปนะสิฉันน่ะชอบเธอนะเธอเองอก็ชอบฉันมากไม่ใช่หรออย่าลืมสิฉันเคยใช้ยุทธในการเข้าถึงความทรงจําของเธอมาแล้วฉันมองหัวใจเธอทะลุปุูปองไปแล้วล่ะส่วนน้องคูรุมินเนี่ยน้องในที่แรกก็เขินนะ ไอชิโดเนี่ยมันก็มีทางเลือกนะครับฝั่งนันครูมิถ้าการต่อสู้นี้จบลงฉันจะย้อนกลับไปยังอดีตฉันจะไม่ย้อนกลับไปแก้ไขทั้งหมดแต่จะแก้ไขส่วนที่แย่จะกผนึกพลังของผู้แทนต้นกำเนิดและใช้พลังนั้นแก้ไขประวัติศาสตร์ทั้งเพื่อนของเธอและตัวเธอเองและความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้คนอื่นๆฉันจะทําให้มันไม่เกิดขึ้นฉันจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยโอกาสและเต็มไปด้วยความสงบสุขให้ได้เลยเธอบอกฉันไม่ใช่หรอฉันเป็นมษท์เพียงคนเดียวที่เคยแก้ไขประวันะโโตนนิศาสตร์น่ะซึ่ ซึ่งพลังของน้องในตอนนี้เนี่ยก็เต็มเปลี่ยนไปแล้วอย่าเมินช้าและยูนในโลส่วนตัวกัน2คนนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กลายร่างนะครับมีเกราะอยู่บนตัวเต็มไปหมดเลยนะและก็ดูเหมือนว่าจะทรงพลังขึ้นมากด้วยซึ่งการโจมตีนั้นก็รวดเร็วอีกนะจนน้องเนี่ยพุ่งเข้ามาโจมตีคูรุมินะครับตปก็มีทางร่างใหญ่ของคูรุมิอีกคนนะนะมันช่วยป้องกันไว้ได้แต่ก็ต้องแลกชีวิตของเธอนะครับซึ่งทางชิโดเนี่ยก็ได้ทําการจูมพิสัยทางนี่เบลโคนะซึ่งในตอนนี้นทางฝั่งนี้นะครับนี่เบ สึ่อทางรังแยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ฉันท่าประโยชน์ให้ได้แล้วใช่ไหมล่ะกุรุมิตัวจริงก็เลยพูดกลับไปถึงจะไม่พอใจนักแต่ก็คุ้มค่ากับชีวิตแล้วน้องรังแยก็ได้มองไปทางชิโดนะครับแล้วก็ได้บอกกับทางคุรุมิไปได้โปรดซื่อตรงต่อใจของตัวเองด้วยแล้วน้องรังแยกนั้นก็ได้หายว่าไปกับตาเลยน้องคุรุมิได้บอกกับทางชิโดไปว่าคุณชิโดจําการแข่งขันของพวกเราได้ไหมซื่อมันก็เป็นการแข่งที่ใครทําให้อีกฝ่ายตกลุมรักได้จะชนะนะแหละครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทิ้งาา้นะลกกบอั่หงจจรตสู ถ้ารอดพ้นจาก DM ไปได้จะยอมอบริมฝีปากนี้ให้กับคุณชิโดก็ได้นะคุณชิโดทาได้หรือเปล่าแน่นอนละครชิโดเนี่ยก็ได้มั่นใจเป็นอย่างมากเลยว่าทาคีนี้ทํไม่ได้นะจะไปสู้กับผู้เดินต้นกําเนิดได้ยังไงกันและในะตอนนี้นั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างปรากฏออกมาที่ตรงกลางอ,อกของทางโคโรเมนะครับซึ่งก็มีร่างร่างหนึ่งอะนะปรากฏออกมาซึ่งก็ปรากฏออกมาดื้อเลยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงิน นให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพูกลาสาสปอยสามารถโดนเนินให้การผ่านทางทูมั o น,นี่วอ l เล t ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ